ขนข้าวของไปไหนครับเนี่ยย้ายรถค่ะวันนี้เราเปลี่ยนรถบ้านกลับมาเป็นรถปกตินะคะตอนนี้ขนสมบัติออกมาดูสิแซมคนที่นี่เขาตื่นเช้ามาเขาก็เห็นภูเขาน้ำแข็งเนี้ยเขาจะเบื่อก่อนเราก็ได้เขาเบื่อกันไหมอ่ะรถใหม่เราคันที่3ดูดีนั่งสบายกว่าคันแรกนะสบายไหมครับคันนี้สบายค่ะคันนี้สบายสุดเลยนะตั้งแต่3คันเนาะเมื่อกี้มันดูค่ะอันนี้สบายแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเล่นเรือกันนะเรืออะไรอ่ะไม่ชิลนะดูแบบว่าเป็นเจ็ตโบ๊ทเราก็เหมือนนั่งกันหลายๆคนแล้วก็มีคนขับใช่ไหมเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาน่าสนุกมากเลยอ่ะเต็มเลยสิใช่อันนี้แม่ดูก่อนมาอยากไปอย่างนี้พ่อโยน่าจะชอบใช่แล้วแล้วน้องพิมชอบไหมคะวัยอย่างเราเอ็กซ์ตรีมแล้วชาแตมชอบไหมวันนี้เขาบอกว่ามันจะหนาวนะก็ใส่มากันหลายชั้นเลยโหสวยมากเทือกเขาข้างบนเป็นหิมะอื้อหือสะพานก็สวยป๊าป๊าบอกว่าอันนี้เสียวกว่ารถไฟหอตีนไก่ค่ะทำไมกอพิงอยากขึ้นแล้วดูเนี่ยคายเรือกันชิลๆแบบนี้ลูกชิลๆนั่งเรือเล่นสบายๆนั่งได้9คนนะครับนี่เขาให้เลือกคนขับเรือได้นะมาเลือกกันเร็วคนไหนหล่อคนไหนดีแม่ปูเป้ฉันอยากไปผู้หญิงไม่มีอ่ะสิมีแต่ผู้ชายคนนี้คนนั้นนะเจอร์รี่แม่ปูเป้เลือกคนนี้ดูดิจะได้ไหมใครจะเอาคนไหนลูกจะได้เอาคนจินนี่บินคนนี้ไหมอ่ะใครที่ชอบแม่ทำไมนิกเนมเขายาวกว่าชื่อจริงเขาคนนี้ไงผิวชื่อผิวดูคนขายตั๋วก็ขายกันบนเรือเลยใช่อยากกินก๋วยเตี๋ยวเรือเลยอ่ะเห็นแล้วบอกเขาเล็กตกหมูจะทำไปสั่งเส้นเล็กน้ำตกหมูให้พ่อหน่อยลูกมันมีน้ำราคาผู้ใหญ่นะคะ149ของเด็ก79 140กับ family ใช่377 149ราคาผู้ใหญ่เหรอ3ประมาณ 3,500 ของเด็ก 1,800วันนี้วันอะไรเนี่ยวันนี้วันศุกร์วันนี้กำลังดีนะฟ้าใส11องศามีอะไรบ้างครับน่ารักจังเลยอ่ะยูนิคอร์นเป็นสัตว์ของที่นี่เหรอยูนิคอร์นเรื่องของที่ระลึกด้วยก็สกุชี่นะคะมีสกุชี่เรือสกุชี่เรือไม่หอมนะคะชะตามนี่นกชะตามนี่เออใช่นกชะตามใช่จริงจริงด้วยอันนี้นกพี่พิมตัวละ9เหรียญนี่สวยงามมากเลยแม่ปูเป้สวยอ่ะดีใจที่ได้มาเล่นนะคะเมื่อก่อนมาเราดูรายการที่เขามาเล่นกันแล้วน่าสนุกใช้เวลาเท่าไหร่ครับแม่ปูเป้เป็นชั่วโมงเขาบอกชั่วโมงนึงนะคะแต่ว่าเมื่อวานเท่าที่ฟังอ่ะเหมือนกับแบบจะมีพาไปตรงนั้นตรงนี้อะไรอย่างงี้ด้วยนะอุ้ยพุ่งไปแล้วอุ้ยทำอะไรครับแม่ปูเป้ตรงนี้เราต้องมาเอาเสื้อแจ็คเก็ตนะคะชูชีพแล้วก็เอากระเป๋าเก็บล็อกเกอร์ค่ะกล้องก็เอาไปไม่ได้ใช่ไหมใช่เอาไปไม่ได้แล้ว
เป็นไงบ้างครับแม่ปูเป้สนุกมากสนุกมากสนุกจริงๆเนี่ยคือมาแล้วเรือเนี่ยหมุนหมุนหมุนคือแบบว่าสุดยอดหน้าสุดอะวิวนี่สวยมากแม่นั่งหลังสุดนะคะเพราะว่าเชอร์แตมตัวเล็กเขาจะให้เด็กนั่งหลังสุดเพราะเดี๋ยวจะลอยออกไปนะนี่นะแม่นี่ตึงเป็นเด็ก15แล้วนะคือลมแบบตีเชอร์แตมเป็นไงคะเมื่อกี้ขึ้นมาโนคอมเมนต์เลยยังแข็งอยู่ก๊อบ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 เชอร์แตมบอกว่าไม่น่ามาเล่นอันนี้เลยรอบแรกเชอร์แตมตะโกนแล้วคนอื่นเขากรี๊ดแต่บอกว่าไม่น่าเล่นอันนี้เลยแต่รอบหลังบอกว่าเชอร์แตมไหวค่ะอีกรอบได้ค่ะแวะทำอะไรกันครับแม่ปูเป้ตรงนี้นะคะแอโรทาวสวยมากตรงนี้จะมีใบไม้เปลี่ยนสีใบไม้หลายสีเลยนะมาแวะดูเมืองกันนะคะแล้วก็ถ่ายรูปเป็นเมืองเล็กๆสวยดีนะน่ารักมากเลยค่ะเมืองนี้นะเมืองเล็กๆร้านค้าอะไรเล็กๆนะคะแล้ววิวข้างหลังคือสวยมากก็เป็นภูเขามีภูเขาหิมะด้วยแล้วก็มีต้นไม้หลายๆสีด้วยขนมทั้งนั้นเลยลูกนี่มีความคุ้นมากเลยบ้านเราก็มีใช่บ้านเราก็มีเค้กน่ากินไหมเป็นหัวกะโหลกนี่น่ารักเลยอยากได้ไม่ชอบกล่องขนมอย่างเงี้ยแต่ว่าของเชิญเฮ้ยมาริโอมาริโอเฮ้ยที่นี่รอดมากนกคู่จ้าอะไรคะนกคู่ไม่ชอบซอมบี้ไม่ชอบกระป๋องใส่ทอฟฟี่อ่ะไหนปิดติดหนวดสิลูกเป็นไงแปะไว้ที่ปากมีดักก้นบอลมีดักก้นบอลด้วยอ่ะตอนนี้นะคะเรามาแวะร้านผลไม้ค่ะอันนี้แคมุนบอกว่าเป็นร้านยอดฮิตเลยนะคะมีหลายร้านแต่ว่าร้านเป็นร้านยอดฮิตเลยโจนส์บุ๊กสตอร์อะไรบุ๊กสตอร์บุ๊กสตอร์ร้านขายหนังสือเนี่ยโอ้นี่ลูกสนเนาะเป็นทุเรียนใหญ่กว่าหัวนี่แคมุนบอกว่าอันนี้คืออันที่เป็นน้ำนาอ๋อร็อกเมลอนจะได้ชิมไปแล้วจะได้ทนหนาวนะชิมได้ไหมเกลโฮะเนาะชิมให้อิ่มเลยได้ไหมนี่นะคะมีไอติมนะมีแบบโคนกับแบบถ้วยตอนนี้ชะตามเข้าร้านผลไม้แต่อยากกินไอติมนะคะหนูลองไปเรียกทางนู้นอีกแล้วมาอร่อยไหมคะอร่อยนี่อร่อยค่ะรสวานิลาไงชะตามฝั่งรสวานิลาไม่ใช่หรอไอติมนิวซีแลนด์เป็นไงบ้างอร่อยกว่าบ้านเราไหมบ้านเราอร่อยกว่าบ้านเราอร่อยกว่าเนาะอร่อยมากอร่อยมากเลยเหรอใช่ไหมคะที่ไหนครับแม่ปูเป้ทะเลสาบเลคทาเวียค่ะสวยมากเลยนะวันนี้นะคะเราอยู่ที่ฟอกกาเซียแม่หนูจะเดินอยู่แล้วหนาวมากมายิ่งอยู่ยิ่งหนาวอะไรกันนี่เดินทางขับรถกลางป่ามาห้าที่ตรงน่ากลัวมากมุกกระตือไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ไม่มีอะไรเลยไม่มีเมืองแม่ก็คิดถ้าน้ำมันหมดทำยังไงถ้าเกิดอะไรขึ้นเป็นยังไงคือโทรหาใครช่วยไม่ได้นะกลัวมากเลยอ่ะแล้วเราก็มาถึงบ้านพักแล้วนะครับพ่อนาก็ไม่สอนก๊อกกันนะคะค่ะฉันไม่รู้ว่าก๊อกไหนคือก๊อกเย็นเที่ยงนะกับมืดนะคะอ๋อนี่มันเที่ยงนะเขาเป็นอะไรนะคะโอ้โหค่ะนอนรอน้ำเย็นนะคะนี่นะคะอันนี้ต้องตัดก่อนนะคะเพราะตรงนี้ก็กลัวตัดตรงเนี้ยถึงห้องแขกตัดตรงเนี้ยด้วยนี่ห้องนอนแล้วประตูนี้คืออะไรครับคุณแตมอ่ะแตมเปิดแล้วค่ะเปิดเลยเหรอคะเปิดไม่ได้ค่ะอย่างนี้มันก็ไม่ได้นะเอ๊ะมันได้แต่ลูกบิดแต่ประตูเปิดไม่ได้มันต้องดึงค่ะอ๋อดึงโอเคคืออะไรคะเนี่ยห้องเก็บของมีฮีตเตอร์วางอยู่อันนึงเลยสบายเลยสบายเลยพรุ่งนี้แผนตอนแรกนะคะคือไปดูพระอาทิตย์ขึ้นนะคะที่ฟอกกาเสียที่ทะเลสาบนะต้องเดินเข้าไป1ชั่วโมงดูเสร็จเดินกลับมา1ชั่วโมงแล้วหนักกว่านั้นคือต้องไปตั้งแต่แบบตีห้าเพื่อไปถึงนั้น6โมงรอพระอาทิตย์ขึ้นเราคาดว่าจะหนาวกว่าตอนนี้นะตอนนี้คือ3องศาเมื่อกี้แคมุนเลยบอกว่าอาจจะเปลี่ยนแผนค่ะนี่แม่รอลุ้นว่าแคมุนจะเปลี่ยนไหมเด็กจิ๋วบอกว่าเป
เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนแพทย์ที่บอกไม่เอาไม่เอาส่วนเชอร์แตมอยากตื่นเช้ามืดเชอร์แตมชอบตื่นเช้ามืดนะฮะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะว่าพรุ่งนี้นะเราจะทำอะไรกันที่นิวซีแลนด์ต่อนะคะแม่ก็ฝากติดตามแม่ปูเป้พ่อเย่เย่น้องเชอร์แตมที่เพจแล้วก็ Instagram แม่ปูเป้นะคะที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe ช่องนี้นะวันนี้พวกเราทุกคนไปก่อนนะคะบ๊ายบาย